สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานกันแล้วท่านอาจารย์โอ้ก็มาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปดูเอาเลยข้างหน้ารู้สึกว่าแบบมีความเป็นระดับพอกดแชร์ออกไปเซ่คนละ 9,000 900เฮ้ยเพถึงเวลาแล้วเดี๋ยวสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้นะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโสนะไปในภพภูมิที่ดีกดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละ 9,900 99แชร์นะสวัสดีนะครับนะช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะมาเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,000 โรงพยาบาลโทรมาได้ไหม3สายไม่ได้รับนี่โรงพยาบาลป่ะฮะเบอร์คุ้นๆเนี่ยอาจารย์โอ982ไม่ใช่ฮะงั้นรู้แล้วเจ้าหนี้โทรทวงหนี้นะอ้าวมีคนมาถามแล้วฮะเจ้าหนี้ใครอ้าวเจ้าหนี้อาจารย์โอ้เขาโทรมาหาอาจารย์ครับเบอร์นั่นแหละ02อะไรเบอร์สำนักงานใครโทรเข้าไปโทรเข้าอาจารย์ท็อปเนี่ยแหละเขาเคยรู้จักไงเขาเลยโทรเข้ามากี่สาย3สายโทรเข้าหาอาจารย์โอ้7สายนะกดแชร์ออกไปเซ่เสียได้นะฮะอย่าไปเสียดายเลยคนเรามีอายุขัยทุกคนโอ้เสียดายที่ว่าเราไม่ได้เคลียร์ใจกันก่อนที่เขาจะจับไปสวดมนต์ไปก็ถึงนะเมื่อกี้นี่ถึงแล้วสวดมนต์ทั้งวันจุดธูปไหว้ก็ได้โดยอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะเบอร์โทรตามไล่ล่าเจ้าต้องซื้อของข้าเซ่นี่ดูเร็วเนี่ยเจ้าต้องซื้อของข้ามาแล้วนี่ใคร592เบอร์นะมาเดี๋ยวดูให้ถามทิ้งกันไว้ก่อนโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน
นะเอาขอแชร์ก่อนนะคะตัวอาจารย์เดี๋ยวดูให้นะรอเดี๋ยวให้อาจารย์โอได้แชร์ออกก่อนแล้วอาจารย์เขาแชร์แชร์ไปแล้วสินะ A17 นะเดี๋ยวดูให้นะ A นะก็พักเครื่องหลวงพ่อทักษิณแชร์กลุ่มผิดเลยอดหวานไม่ได้ชีวิตมันก็สั้นก็เป็นอะไรหรือเปล่าเบาหวานมันขึ้นไงก็ไม่รู้ขึ้นถึงไหนอ่ะร่างกายมันทรุดไงพอขึ้นมากแล้วมันทรุดทรุดเสร็จหัวใจล้มเหลวหยุดเต้นไงเบาหวานขึ้นไปน้ำตาลมันขึ้นไปตันตรงหัวใจน้ำตาลหรืออะไรน้ำตาลน้ำเครียดหลายอย่างไม่เคยได้ยินว่าน้ำตาลอุดรูกดแชร์ออกไปแล้วให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเซ่นะเอไหนไม่เห็นมีเลยเอไม่ใช่เอไว้เอ่ะแชร์แล้วมีผู้แชร์ไหมมีผู้แชร์หรือเปล่าเดี๋ยวทำผู้แชร์ให้ดูก็ได้มาเอาละเดี๋ยวทำผู้แชร์ให้ดูก่อนนะเออต้องมาบอกให้กดแชร์กันอีกเออโอ้ทันคนเนี้ยไอ้เต้าออมเฮยอ่ะเอาเขาแชร์แล้วนะนี่ดูดิเขาเห็นแชร์ขึ้นไอ้เต้าออมเฮยอ่ะโอ้ทันแค่เนี้ยเนี่ยเห็นยังเออแชร์แล้วออมแฟนหนูเขารักหนูคนเดียวไหมคะเอาถามแบบนี้เออเอางี้นะเราตอบให้ไม่ได้นะไอ้เรื่องรักคนเดียวเนี่ยไอ้เต้านี่รู้สึกว่าจะออมไงเออแชร์ให้แฟนหนูรักหนูคนเดียวหรือเปล่าคะเอออันนี้คำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผิดจรรยานะครับนะเพราะว่าเอาเป็นว่าดีผมไม่ตอบว่ารักหรือไม่รักไงแต่ผมตอบว่าดีหรือไม่ดีอย่างเดียวนะไพ่ไม่ใช่รักหรือไม่รักจะไม่ประเด็นสำคัญมันรักคนเดียวหรือเปล่าอ๋อคนเดียวไม่ดูครับนะรักคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเอาเอไปดูอะไรชื่อเอใช่ไหมเออคือตั้งคำถามใหม่คือต้องอธิบายเขาฟังก่อนไม่รู้ให้เขาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคำถามจ่อหาเรื่องนะคือเขาบอกว่ามีคนอื่นด้วยมี99คนเนี่ยคุณจะไปทะเลาะเขาไปทะเลาะเขา99คนไหมล่ะเออผมเลยดูให้ไม่ได้มันผิดจริยาคำถามอื่นที่มันแบบว่ามันสร้างสรรค์กว่านี้มันไม่ใช่แบบคำถามนี้ไม่ต้องไปจับผิดเขาอันนี้มันคำถามพุ่งหัวชนนะเอ17การเงินจะดีขึ้นไหมอ๋อการเงินจะดีขึ้นไหมคะข้างล่างมีเดี๋ยวดูให้แล้วกันการเงินจะดีขึ้นไหมคะเอ๋ต้องวางแผนการใช้ครับภายวางนั้นการเงินถามว่าจะดีขึ้นไหมคุณต้องวางแผนการใช้อยู่ที่ตัวเองตลอดเลยอยู่ที่ตัวเองเอ๊ะที่ตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไรเนี่ยพูดไม่คล่องเลยอ่ะเชอร์รี่แชร์แล้วค่ะเชอร์รี่35 งานที่รอบรรจุจะเรียกภายในกันยายนนี้ไหมคะคือแล้วงานที่จะได้รับดีไหมคะคือผมดูคุณถาม2ข้อแล้วก็อีกอย่างนึงเรารู้เพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเราดูเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะเราดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลา3วันค่ะเราดูข้างหน้านี้นะคะเราดูแค่3วันข้างหน้านี้เราดูแค่ว่า3วันเนี่ยดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะแต่ผมบอกนะถ้าคุณอยากทำงานราชการจริงๆครับควรบูชาพญาคุดนะครับผมบอกให้นะจากราคาเท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่คะจาก 9,999 เหลือแค่เพียง199 บาทเท่านั้นพร้อมส่งนะครับนะพร้อมส่งนี่คือบวก
50บาทนะครับนะนี่คือพญาคุดผมบอกให้นะถ้าคุณอยากทำงานราชการคุณบูชาพญาคุดครับถึงจะได้ครับถ้าคุณไม่บูชาพญาคุดยังไงก็ไม่ได้ผมบอกได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมดูให้ดีหรือไม่ดีมีโอกาสได้นะครับถ้าบูชาพญาคุดไพ่ใบนี้บอกแค่นี้นะมีโอกาสได้เก้าอี้นะครับนะครับผมดูแค่3วันนี้นะครับถ้าคุณบูชาพญาคุดคุณจะได้นะครับนะมันเป็นเก้าอี้นั่งมันหมายถึงได้ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ถ้าคุณไม่บูชาผมไม่รู้อันนี้ผมบอกให้แค่นี้คือที่ดูให้เนี่ยไม่ใช่อะไรถ้าคุณอยากได้งานราชการก็บูชาคุดนะอันนี้เรื่องจริงผมเจอมาเยอะนะแล้วคาถาบูชาก็ไม่ยากด้วยนะมาครับเอาไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบห้อยคอก็ได้นะคะหรือจะใส่ในกระเป๋าถือก็ได้นะคะพกติดตัวผมพูดอะไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดจริงๆคุณอยากได้ตราคุดคุณอยากได้งานราชการแต่ถ้าคุณไม่บูชาคุดทองอะคุดทองอะเกิดมาเป็นคุดเจ้านะคุดเจ้าเนี่ยหมายถึงเป็นคุดที่เกิดจากโอปาติกะเป็นอำนาจมหานะเฉียบพลันนะเป็นอำนาจเฉียบพลันเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์เกิดมาด้วยตัวเองเป็นโอปาติกะมีบารมีในตัวเองไม่พึ่งบารมีใครและสามารถโฉบตีกินนะเหล่านาคได้แม้กระทั่งนางเจ้าด้วยกันก็ยังได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงครับนะนะมาครับกดแชร์ออกไปสีทองสวยมากเลยนะคะถ้าเอาไปเลี่ยมกรอบนะแล้วก็ห้อยคอเนี่ยจะสวยมากคืออยากได้งานราชการแต่คุณไม่ขนขวายบูชาไม่ขนขวายมูใครก็ช่วยไม่ได้นะจะไปบนอะไรใครก็ไม่มีใครช่วยพูดตรงๆงานราชการเนี่ยผมพูดเลยนะเอาตรงๆเลยนะประสบการณ์ส่วนตัวของผมอะตอนที่ผมไปสมัครงานรัฐวิสาหกิจแล้วผมไม่มีเส้นเลยผมก็เข้าไปบูชาเนี่ยนะเขาบอกว่ารัชกาลที่5เนี่ยเป็นเจ้าแห่งงานรัฐวิสาหกิจผมก็ไปนี่ไปนี่ไปไหว้ไปไหว้ท่านแล้วท่านก็มีพญาคุดอยู่ที่ตรงเท้าไอ้ตรงเท้าตรงแท่นที่ท่านยืนมีพญาคุดอยู่ผมก็เอาพวงมาลัยไปไหว้พอไหว้เสร็จสมัครผมมาเป็นคนที่17วันนั้นสอบรู้สึกสอบ1,000กว่าคนผมมาเป็นคนที่17ผมได้เป็นคนที่17เลยเอาแค่นี้ง่ายเลยผมรู้เลยจะเรียกตัวด้วยใช่เรียกตัวด้วยนะเรียกตัวด้วยนะตอนนั้นอ่ะเอามาครับนะกดแชร์ออกไปอาจารย์ทำเก่งบางทีสอบราชการนะผมบอกให้ถ้าคุณไม่ไหวโชคด้วยไม่ถ้าไม่ไหวมันไม่ใช่โชคอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าความเฮงความปังอ่ะบอกว่าต้องดวงดีต้องบอกว่าต้องมูอ่ะต้องมูคือตราเนี่ยตาคุดเนี่ยมีผลเฉียบพันมี1มีผลเฉียบพัน2เป็นผลที่เรียกว่านำสื่อดีเข้าตัวสื่อดีนี่คือเงินทองโชคลาภเพราะว่าคุดเนี่ยอยู่ในแบงค์ทุกใบไปครับคุณเล็กค่ะ20เรื่องงานเงินอีก2ปีจะดีไหมครับเราดูแค่3วันเมื่อกี้เพิ่งบอกประโยคหยกว่าดู3วันนะดูคุณจะดูเงินสองรอบเลยด้วยผมเอาเป็นว่าผมจะดูการเงินให้แล้วกัน3วันนี้เป็นยังไงนะการเงินของคุณกินเงินเก่าไปครับนะยังไม่มีเงินใหม่เข้ามาว่าไปตามหน้าไพ่นะครับนะแชร์แล้ว J38 แชร์แล้วครับ J38 คนที่คุยอยู่เป็นคนอินโดนีเซียจะได้คบกันไหมครับรัศรงอนะนะเจสัตสิบแปดดูไปครับนะมีโอกาสได้คุยกันดีครับมีความรู้สึกดีผมบอกแค่นี้นะจริงจังอ่ะจริงจังอ่ะผมบอกว่าดีนะจริงจังบอกว่าดีโดยท่านอาจารย์โอสามวันนี้นะคะนะดูอะไรก็ตามข้างหน้านี้ดู3วันนะคะผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะคุดเนี่ยเกิดกระปั๊มหัวตาพญาคุดเป็นใบสูติบัตรทำงานก็ด้วยคำสั่งของคุดนะมาเรียกบรรจุนะต้องใช้ตาคุดหมดเลยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งไปโรงเรียนอะไรเงี้ยโอ้ใจหยุดทีนึงจะมีงานราชการทีนึงจะมีอะไรทีนึงก็ต้องมาไหว้กันทุกทีอันนี้เรื่องจริงครับนะไม่มีใครหนีไปได้บัตรประชาชนยังมีอยู่เลยทุกคนนะเอาพูดตรงๆนะเรื่องจริงครับนะแล้วก็หลายๆอย่างผมจะเล่าให้ฟังนะมีคนถามในยุคนี้ผมบอกให้นะเป็นยุคที่การเงินฝืดเคืองคนอยู่ลำบากเป็นโรคระบาดเยอะเมื่อเช้านี้ก็เห็นไหมล่ะผู้หญิงไทยวีบ2อ่ะ4คนอ่ะติดฝีดาษเละเลยนะตลาดมีตุ่มมีหนองหนีมาทางตอกข้าวสารมาจับได้นะเอาเชื้อไปตรวจอันนี้เรื่องจริงไม่รู้เชื้อไปทางไหนแล้วนะคุณน้ำ25อยู่ๆสามีก็ไม่คุยกับเราเขาโกรธเราเรื่องอะไรคะ
อันนี้น่าจะตอบได้ขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับมีแล้วค่ะคุณน้ำมีแล้วค่ะแชร์แล้วถ้าไม่มีจะไม่ดูนะครับนะผมถือว่าสละสิทธิ์ไปเอาคุณน้ำคุณยายป่วยจะดีขึ้นไหมคะไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอะไรเลยดีขึ้นครับมีเมตตามหานิยมนะเขาไม่ได้โกรธนะเนี่ยเขาก็ยังรักเราอยู่นี่แหละค่ะนะนะเอานี่ไปบูชาสิครับนะสมานพลังล้าวคืนพลังรักนะครับด้วยอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับนะอันนี้จริงครับนะอันนี้เกี่ยวกับด้านความรักด้านการเงินการงานการเจรจาติดต่อค้าขายมีสองขนาดนะกันนี้นะคะแบบเล็กแบบจิ๋วนะอันนี้แบบจิ๋วกับอันนี้แบบเต็มสูตรนะคะองค์ใหญ่คุณชื่ออะไรคุณยายป่วยจะดีขึ้นไหมคะชื่อชัยยาคือผมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะเพราะมันอยู่เกินอำนาจของผมผมขอแนะนำนะบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณผมบอกได้แค่นี้เพราะว่าการที่จะดูคนป่วยอ่ะมันเกินอำนาจของผมถามว่าเกินอำนาจอะไรต้องมาดูมีค่าครูครับนะเป็นไพ่พลังจิตแต่ถ้าคุณอยากให้ยายดีขึ้นโดยที่คุณว่าคุณอยากจะได้นะของไปช่วยก็คือว่าท่านเป็นเจ้าแห่งความตาย1 2ท่านจะตายยายเนี่ยจะดีหรือไม่ดีขึ้นน่ะขึ้นกับท่านท้าวเวสสุวรรณโดยตรงเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าผู้กบเก็บวิญญาณคือพวกคนทันนะถ้าคุณเช่าไปแล้วบูชาท่านแล้วอ้อนวอนขอท่านขอชีวิตคุณยายนะคะแล้วสวดบูชาท่านไหว้ท่านบ่อยๆนะคะหรือจะเอาไปเลี่ยมห้อยคอก็ได้นะคะอันนี้จะทำให้ดีขึ้นนะคะคือทำไมผมถึงแนะนำเพราะว่าเรื่องกรรมวิบากกรรมที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยหมอดูเก่งแค่ไหนเขาก็ดูให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่เหนือกฎแห่งธรรมชาติแล้วองค์นี้เป็นผู้คุมกฎแห่งความตายและโรคประหลาดโรคร้ายทั้งหลายเพราะฉะนั้นแนะนำคุณชัยยามพานที่พวานเหรอชัยยามพวานแปลว่าอะไรครับไม่รู้ก็อย่าไปสนใจนี่จะบอกว่าคุณไม่ได้แชร์ให้เรานะคะแล้วก็แนะนำให้เราแนะนำให้เฉยๆเพราะไม่ได้ดูดวงให้ไม่เราดูให้ไม่ได้ครับเพราะมันอยู่เหนือกฎแห่งกรรมไปครับแล้วอย่างไม่ได้แชร์ด้วยถ้าเกิดแชร์ถึงจะตอบให้นะคะจะตอบเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้นะนะแล้วนะผมแนะนำนะถ้ายายหรือใครป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆคุณใส่มนต์ดำหรือว่าดวงตกดวงซวยทั้งหลายผมแนะนำให้บูชาท่านท้าวเวสสุวรรณนะเพียง99บาทนะครับข้างหน้านี้แล้วมีค่าส่งเพียง50บาทแต่ถ้าคุณสนใจก็เอาไปแต่ถ้าคุณไม่สนใจคุณคิดว่ายังไงก็ได้ถามได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรได้ครับนะอันนั้นคือดวงชะตาของยายครับผมพูดตรงผมดูให้ไม่ได้นะครับนะเรื่องอะไรที่ไปเกี่ยวกับโลกเวรโลกกรรมนะแล้วก็เรื่องงานรับราชการน่ะผมแนะนำพญาคุดแล้วจะไปต่อได้ไม่ได้ก็สุดแล้วแต่คุณกุ้ง45แชร์แล้วค่ะคุณกุ้ง45แชร์แล้วค่ะตอนนี้สามีคิดยังไงกับเราคะผมดูแค่ว่าสามีดีไม่ดีแค่นี้นะดีครับมีเมตตามหานิยมรักเรามากนะคะรักเรามากชอบเรามากให้บอกดีมีเมตตามหานิยมนะโดยท่านอาจารย์โอนะเราจะดูให้ได้แต่อย่าให้เหนือกฎแห่งกรรมนะครับนะถ้ามาถามว่าจะเป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาดูข้างหลังครับกับผมครับเพียง1,500ครับถูกๆดีๆครับไพ่พลังจิตแต่ถ้าเกิดจะดูแบบทั่วไปอ่ะได้ท่านอาจารย์โอมาแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวเวลาน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวผมก็จะไปละนะเดี๋ยวดูเวลาที่18นาทีละนะไปแล้วนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานติดต่อดูดวงกับท่านประธานสูงสุดได้ที่ท่านประธานสูงสุด Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645025929261 ID ไลน์โอสิริ15อาจารย์ถูกมากค่ะก็ถูกอะครับแต่แค่เพียงเสียดายจังโดโดนราคา600ไปค่ะองค์เท่ากันไม่เป็นไรครับนะโดน600ก็ช่างนะก็สุดแล้วแต่ครับผมถือว่าดีนะเนี่ยคุณสามารถจะมาเช่าจากเราได้หลายองค์เลยถ้า600นะนะอันนี้ครับนะติดต่อได้ครับนะ Facebook โอสิริกรนะครับ99บาทใช่มั้ยเออ99นะรุ่นนี้นะแต่รุ่นจำปี199นะรุ่นจำปีอะรุ่นจำปีนี้เขาขายอยู่ 1,500 รุ่นจำปีแบบนี้ค่ะนะเอาละเดี๋ยวไปแล้วนะนะจาก 1,500 นะเอามาบอกว่าเยอะกะช่วยเหลือคนเลยแหละเนี่ยแล้วก็มีใครอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมไปแล้วนะครับอาจารย์โอ้ยไม่พูดโดยสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นให้ยิปซีให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ
รับขันครูณหน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงฆ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและรับครอบครูด้วยค่ะนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการสาวิทยาโหราสาวิทยาโหรา